สวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้จะพามาทำไทยแพนเค้กนะครับไข่ไก่10ฟองนะนี่น้ำใบเตยที่เราไปปั่นแล้วนะครับ2ถ้วยตวงกะทิ2กระป๋องนะครับกระป๋องละ400นะครับแล้วก็น้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะนะครับกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นของใบเตยนะครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็แป้งเราใช้อยู่ที่1กิโล50นะแล้วก็จะมีเนยนะครับเนยละลายนะครับ2ช้อนโต๊ะเนาะอันนี้เนยละลายนะครับ2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเอาแป้งนะครับเอาแป้งเอาไข่น้ำตาลเกลือนะครับตีให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำกะทิแล้วก็ใส่ใบเตยนะแล้วก็พักไว้1ชั่วโมงในตู้เย็นนะครับหรืออุณหภูมิปกติแล้วค่อยไปทำไทยแพนเค้กกันเนาะโอเคหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาทำไทยแพนเค้กกันเลยใช้กระทะเทฟลอนนะแล้วก็เอาเนยนะครับใส่ลงไปก่อนนะครับนี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับไทยแพนเค้กนะเดี๋ยวเราไปทำไส้มันนะครับนะครับอันนี้ไส้ขนมนะอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ2กิโลนะส่วนมะพร้าวแห้งนะครับ1กิโลครึ่งเนาะส่วนน้ำกะทิผมใช้อยู่ที่2กระป๋องนะครับโอเคเออรู้แล้วมันเป็น
็จแล้วนะครับสำหรับไส้เนาะอันนี้ก็แพนเค้กนะที่เราทำไว้เดี๋ยวเรามาห่อนะครับแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็ใส่ในตู้เย็นช่องฟิวไปเลยนะครับเก็บได้ประมาณสัก3เดือนเนาะลบ18องศาแต่เราเก็บได้ไม่ถึงหรอกนะอาทิตย์เดียวเราก็ขายหมดละด้านนี้นะครับเราไว้ข้างนอกอันนี้เราไว้ข้างในนะครับม้วนไปเหมือนสปริงโรลแบบนี้นะระวังแค่นั้นแหละเอง